ข้อ19นะครับพันธะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนข้อใดควรจะแข็งแรงที่สุดอันนี้เราต้องเขียนโครงสร้างนะครับอ่ะเริ่มเขียนเลยเวลาเขาให้มาแบบนี้เราจะมองจากซ้ายไปขวาเนาะ,เ,ะเสร็จแล้วลองดูว่าคาร์บอนเนี่ยต้องครบ4แขนนะคาร์บอนครบ4แขนอันนี้สำคัญมากๆนะครับใส่เลยครับคาร์บอนไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนอ่ะ3แขนเรียบร้อยขาดอีกหนึ่งแขนต้องเกาะกับออกซิเจน ออกซิเจนเกาะกับไฮโดรเจนเรียบร้อยดังนั้นเหลืออีก2ลนแพนะครับสังเกตว่าข้อนี้ C กับ O เป็นพันธะอะไรครับเดี่ยวคู่หรือ3เดี่ยวเนาะอันดับพันธะหรือว่าบอลออเดอร์เนี่ยพี่แม็กจะเขียนไว้ว่ามันคือ1น1ะครับโอเคไปต่อนะ COCl2 อันนี้เคยเห็นแล้วถูกปะ่ะอ,อ C กับ O จะเป็นพันธะคู่ดังนั้นอันดับพันธะคือ2อืม ต่อไป C F 3 C O 2อ่ลบค่อยๆจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิม C F F F ตอนนี้คาร์บอนขาดไป1แขนเนาะขอบอกเร็และมาดูคาร์บอนตัวที่2ครับคาร์บอนตัวที่2เนี่ยมี O ลบ1ตัวและมี O ธรรมดา1ตัวถูกไหมเออเพราะเขามีอะตอมกลางตรงนี้มีโอรอบ2อบ2ตัวแต่มีลบเดียวแปลว่ามีลบ1ตัวอีกตัวหนึงธรรมดานะครับตัวที่ติดลบจะเป็นพันธะเดียว ตัวที่ไม่ติดลบจะเป็นมานะคู่อ่ะลองนึกภาพประจุลบตัวนี้สามารถเลโซนแนนได้แบบนี้เนี่ยอันดับพันธะเฉลี่ยเท่าไหร่ครับอันดับพันธะเฉลี่ยเท่าไหร่ครับเราเอาขีดส่วนแขนใช่ไหมขีดก็คือ1ส่วนสกระจายไป2แขนดังนั้นอันดับพันธะก็คือ1.5นะครับ โอเคสุดท้าย CO 3 2ลบเคยเห็นแล้วแน่นอนนะครับ CO มี O ลบ2ตัวมี O ปกติตัวหนึง่งอ่ะแต่เราเรโซแนนซ์เข้าไปได้ถูกไหมต,ตัวนี้ก็จะสับไปสับมาเรื่อยๆซึ่งพอผ่านไปได้3เซนเตอร์แบบนี้เราก็เอาขีดก็คือ4ขีดนะครับหารด้วย3เซนเตอร์3แขนก็จะได้อันดับพันธะเฉลี่ยมาเป็น1.33นะครับอ่ะ เทียบกันแล้วอันดับพันธะคนไหนแข็งแรงที่สุดครับตอบให้ชื่นใจสิข้อขอไข่นั่นเองนะครับอ่ะลุย